ขอแนะนำดร.รัชนีพรพุกขยาพรพุกกมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้มีอุปการะคุณและทำประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพห้องสมุดประจำปี2554ด้านสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดได้จัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหอสมุดกลางแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวนเงินประมาณ221ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องสมุดชั้น1ถึงชั้น7เนื้อที่ 7,640 ตารางเมตรในอาคารใหม่14ชั้นรวมค่าตกแต่งภายในและค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านเทคโนโลยีในห้องสมุดโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2554ทำให้มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดแห่งใหม่ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในห้องสมุดที่มีบรรยากาศใหม่ที่มีชีวิตชีวาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากห้องสมุดคณะในหลายอาคารรวมเป็นห้องสมุดกลางแห่งเดียวการให้บริการแนวใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาของสถาบันต่างๆและบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการการให้บริการในลักษณะบันเทิงศึกษาทางด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุดด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้บริจาคหนังสือแก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของห้องสมุดเช่นโครงการรักการอ่านโครงการ Book for Bright และโครงการวันยุวกวีเป็นต้นนับตั้งแต่ห้องสมุดใหม่เปิดบริการในปีพุทธศักราช2554สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงขึ้นถึง 3-4 เท่าด้วยนโยบายและแนวคิดที่ก้าวหน้าในการพัฒนาห้องสมุดใหม่ของดร.รัชนีพรพุกขยาพรพุกกมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังกล่าวจึงปรากฏผลเชิงประจักษ์ถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านงบประมาณความคิดและกำลังใจเพื่อบรรลุผลอย่างสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการเป็นสถานศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพและความครบถ้วนทางด้านปัญญาเชี่ยวชาญเบิกบานและคุณธรรมอย่างยั่งยืน